อมรินทร์ทีวีอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้วัตถุดิบตามอำเภอจานของเราก็คือของดีของจังหวัดกำแพงเพชรนั่นก็คือกล้วยไข่นั่นเองค่ะนี่ตอนนี้อยู่กับณพรนะคะลงเรือไปแล้วณพรเขาบอกว่ามาที่โกสัมพีเนี่ยจะต้องกินเมนูเด็ดของที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับผมผัดเผ็ดปลาไหลครับผมผัดเผ็ดปลาไหลแต่ว่าใส่กล้วยไข่ลงไปด้วยใส่กล้วยไข่ครับสุดยอดมากครับนี่คนโกสัมพีนครคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปหากล้วยไข่นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาปลาไหลกันก่อนนี้เราขึ้นมาอีกฝั่งนึงแล้วนะคะก็คือตรงที่ณพรเรียกว่าเป็นเกาะกลางแม่น้ำปิงนี่แหละเกาะกลางแม่น้ำปิงครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาหมายปลาไหลเราใช่ไหมคะใช่ครับผมเริ่มลุยแล้วนะคะเริ่มพบพื้นที่ที่มีน้ำเล็กน้อยแล้วปลาไหลเขาชอบแบบนี้เหรอคะครับผมตอนนี้นะคะเราอยู่จุดที่นะพอบอกว่าเราจะหาปลาไหลกันแล้วตรงนี้คือลักษณะคล้ายๆจะเป็นเหมือนเป็นคลองที่ต่อมาจากแม่น้ำปิงเมื่อกี้ที่เรานั่งมาแต่ว่าเป็นคลองแบบเล็กๆนะคะแล้วก็เหมือนมีหญ้ารกๆปลาไหลจะชอบแบบนี้ฮะน้ำตื้นๆขอดูอุปกรณ์ชัดๆอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะครับผมจะเรียกอีลันครับผมเรียกว่าอีลันนะคะเป็นท่อ PVC นี่แหละปิดท้ายนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเหมือนเปิดได้เหมือนเจาะรูด้วยรูหายใจรั่วอากาศเหรอคะคือเดี๋ยวพอเราวางปุ๊บปลาไหลเขาจะเข้าทางรูนี้ใช่ฮะแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปหายใจตรงนี้ก็จะอยู่ได้จะอยู่ได้ทั้งคืนไม่ตายฮะโอเคมาเดี๋ยวเราใส่เหยื่อกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเหยื่อนี่คือเป็นหอยเชอรี่ผสมกับปูนะคะเดี๋ยวหนูหยิบออกมาให้ดูคลุกเคล้ารวมกันไปเลยแล้วเราใส่ยังไงคะพระพรเดี๋ยวดูเราต้องขยี้ปูให้แบบเนื้อเขาหลุดออกมาเลยนะคะโอ้กลิ่นนี่คือใช้ได้เลยค่ะกลิ่นแบบใส่เลยนะคาวเลยค่ะ1กำมือเต็มๆนะแล้วก็ใส่เข้าไปในอีรันเลยกลิ่นนี่คือเป็นกลิ่นเหมือนแบบปูนาสดๆน่ะครับผมเป็นยาบอกว่าถูกคือกลิ่นคาวแล้วแหละขอบหน่อยให้พอเขาผ่านมาเจอเขาก็เข้าไปเลยฮะอ๋อคือกลิ่นนี้มันแบบล่อปลาไหลได้ใช่มั้ยคะตอนนี้อีลาเราใส่เหยื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาพิกัดที่เราจะเอาเขาไปวางเดี๋ยวตามนภพรไปกันค่ะไปจะวางแล้วเหรอคะครับจะวางแล้วครับดักแบบง่ายๆครับดักแบบง่ายๆครับเหมือนเขาจะเอาตรงที่เป็นปากอะค่ะที่เป็นปากทางเปิดปิดได้เหมือนยัดเข้าไปนะคะแล้วก็เราก็กรอกน้ำให้เหยื่อมันไปหาหน้าปากรูครับให้ลอยจากไม่ต้องให้ท่วมนะถ้าท่วมปลาไหลเข้าไปจะตายครับคือเราใส่อีรันเข้าไปแล้วก็เหมือนเอาเขาพาดไว้กับหญ้านี่แหละไปในรูอากาศนะคะแต่ว่าเราจะเหมือนเติมไม่เต็มให้เหลือรูอากาศเนี้ยลอยขึ้นมาบนน้ํานิดนึงอันนี้อีรันอันแรกนะคะไปเดี๋ยวอันอื่นดูลองวางบ้างหนูขอวางได้มั้ยคะอันนี้หนักนะระวังครับยัดเข้าไปเลยอย่างงี้เหรอคะเกินซ้ายเกินขวาแล้วแหวกพงหญ้าเข้าไปอย่างงี้เหรอคะครับผมอย่างงี้ได้ไหมคะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำครับโอเคได้แล้วอีรันที่หนูวางเองเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะได้ปลาไหมครับเดี๋ยวอันต่อไปหนูจะลองเลือกหมายเองดูนะคะคือหนูเห็นเทคนิคของณพรก็คือเราเอาขาลงมาแย่ก่อนเราจะดูว่าเป็นทรายหรือเปล่าเป็นทรายเป็นหินแล้วเราเอาขาลงไปแย่ๆก่อนนะคะคือข้างล่างเนี่ยเป็นโคลนนิ่มๆอะค่ะตรงนี้แหละที่หนูจะวางอีรันเป็นหมายที่หนูเลือกเองหมาแน่บอกเนี่ยดูถ้าเป็นกอหญ้าให้พ้นครับแต่ให้หญ้าปิดรูใช่ไหมคะโอเค
งั้นหนูใส่น้ำลงไปเลยครับสวยงามครับสวยงามโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูนะคะปกปิดไว้ก่อนเดี๋ยวปลาไหลรู้ปกติน้าพรมาหาแบบช่วงไหนบ้างคะมีแบบเดือนที่เขาเข้ามาเยอะหรือเป็นแบบมีฤดูกาลไหมคะผมวางได้ตลอดทั้งปีมีปลาไหลหาตลอดครับผมแล้วมันมีช่วงเวลาที่เราจะหาไหมคะอย่างเนี้ยวันนี้เรามาเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเย็นๆนะคะส่วนมากจะเป็นช่วงเย็นๆครับก็วางเย็นปุ๊บเช้าดูฮะเช้าเลาะค่ะครับแบบนับเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะอีรันทั้งหมดของเราเดี๋ยวเราจะวางเขาไว้ข้ามคืนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูกันว่าได้ปลาไหลทั้งหมดกี่ตัวครับผมตามอำเภอจานวันนี้ปรางอยู่ที่บ้านท่าคูนอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเช้านี้ก่อนที่เราจะไปกู้อีรันที่เราวางดักปลาไหลไว้เมื่อวานนะคะปางจะตามน้าติ๋วเข้าสวนไปตัดกล้วยไข่ก่อนค่ะซึ่งสวนกล้วยไข่นะคะก็จะอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำปิงใกล้ๆกับจุดที่เราวางอีรันไว้ค่ะซึ่งเกาะนี้นะคะเรียกว่าเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในละแวกนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าแล้วค่ะนอกจากกล้วยไข่ก็จะมีผักผลไม้อื่นๆปลูกเอาไว้ด้วยค่ะพอนั่งรถอีแจ็คเข้ามานิดนึงนะคะเข้ามาก็เจอเป็นไร่มันแล้วก็มองไปสุดนู่นเป็นกล้วยตอนนี้เขาปลูกอะไรกันบ้างคะบนเกาะมีมันมีข้าวโพดแล้วมีกล้วยเดี๋ยวนี้มันเพิ่มเป็นสวนทุเรียนสวนลำไยเมื่อก่อนจะเป็นกล้วยไข่เกือบทั้งหมดค่ะ400 500ไร่จะเป็นกล้วยไข่ทั้งหมดข้างหน้านี่คือสวนกล้วยไข่แล้วนะตอนนี้มาถึงสวนกล้วยไข่แล้วนะคะมองไปนี่คือเป็นแบบกล้วยทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นกล้วยไข่หมดเลยไหมคะน้าติ๋วอันนี้พันกว่าต้นเพราะว่าเราปลูกเราไม่ได้ต้องการเครือเราต้องการขายหน่อขายหน่อใช่เราต้องการขายหน่อเราเลยปลูกไอ้กระชับเข้ามาจาก2เมตรเราเหลือแค่เมตร50ถ้าเราต้องการเครือต้องเป็น2เมตรคูณ2เมตรกล้วยถ้าเราปลูกเพื่อขายลูกอ่ะเราจะปลูกห่างๆใช่แต่ว่าที่สวนเนี้ยปลูกขายหน่อก็เลยปลูกถี่นิดนึงนะคะบางต้นอ่ะเราปล่อยแล้วมันมีออกเราก็ปล่อยไว้เฉยๆแต่ถ้าสิ่งสำคัญเลยคือเราต้องการหน่อต้องการหน่อใช่อ๋อแปลว่าคือกล้วยไข่ของที่เนี้ยลูกเนี้ยเป็นผลพลอยได้ใช่แต่ว่าผลผลิตจริงๆอ่ะคือหน่อนะคะคือหน่อกล้วยไข่โอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปตัดกันดีกว่าค่ะเลือกยังไงเดี๋ยวนะติ๋วบอกหนูนะกล้วยหน้าแรงจะเป็นอย่างเงี้ยของมันจะหักง่ายคือเครือเขาฉุดเหมือนต้นให้ล้มลงมาเลยนะคะตามมานะคะตอนนี้กำลังมองหากล้วยที่ใช่อยู่เออนี่เจอแล้วอย่างนี้คือได้เหรอคะใช่อันนี้ไม่คือจะเต็มคือแก่พอดีที่จะตัดไปกินแบบสุกเหรอคะหรือว่าใช่แบบสุกอย่างนี้เราดูไอ้แค่ตรงนี้ว่ามันเต็มกันไหมเนี่ยมันเต็มมันอ้วนไหมมันเหลี่ยมมันลบเยอะยังเนี่ยเพราะว่าเครือที่นั้นไอ้ที่มันไม่แก่มันจะเป็นเหลี่ยมค่ะถ้าเขากลมๆแล้วก็ลูกไม่มีเหลี่ยมก็คือได้แล้วแบบนี้คือเอาไปทำไปแกงได้เอาแกงได้ได้ที่ว่าแกงปลาไหลก็คือเป็นแบบไม่ใช่ถ้าแกงปลาไหลคือต้องอ่อนได้แค่ 50% กล้วยต้องได้ 50% อ๋อจะพาไปอันนี้อีกเชื่อมได้เนี่ยต้องรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวเราจะตัดอันนี้ไปทำกล้วยไข่เชื่อมกันนะคะส่วนอันที่เราจะทำแกงเผ็ดปลาไหลเดี๋ยวเราต้องใช้ที่อ่อนกว่านี้ใช่ไหมใช่ชึบโอ๊ะทีเดียวหลุดออกมาเลยอันนี้ก็คือกล้วยไข่ระยะพร้อมกินนะคะเขาเบาเหมือนกันนะหนูคิดว่าเครือจะหนักกว่านี้ซะอีกทั้งนั้นต้องเป็นใหญ่หน้าฝนหน้าฝนเราจะได้ทั้งน้ำฝนได้ทั้งน้ำข้างล่างที่เราสุกขึ้นแปลว่ากล้วยหน้าฝนก็คือใหญ่เต่งกว่านี้ใหญ่เต่งกว่านี้รสชาตินี่ต่างกันไหมคะไม่ถ้าเราให้น้ำตลอดรสชาติไม่ต่างกันวิธีการดูกล้วยไข่ที่แก่จัดพร้อมตัดไปกินสุกหรือว่าทำขนมนะคะนอกจากจะสังเกตจากลักษณะของลูกกล้วยที่ไม่เป็นเหลี่ยมแล้วเกษตรกรที่ต้องตัดเครือข่ายในปริมาณมากจะนิยมใช้วิธีการนับวันค่ะโดยจะนับจากวันที่ตัดหัวปลีไปแล้ว 45-50 วันซึ่งกล้วยไข่ที่ตัดมาระยะนี้นะคะจะสุกประมาณ 70% จะต้องนำไปบ่มต่ออีกประมาณ7วันก็จะสุกแล้วก็พร้อมรับประทานค่ะต้นนี้คือแม่บอกว่าแกงปลาไหลได้นะคะลูกคือเล็กมาก
ถ้าเทียบกับอันแรกที่เราตัดนี่คืออันนี้คือลูกแค่นิ้วโป้งเลยค่ะคือทำไมเราต้องเอาอ่อนขนาดนี้ไปแกงปลาไหลด้วยเนื้อมันจะนิ่มแล้วความหวานมันก็ยังมีน้อยเราไม่ต้องการความหวานที่เลือกอ่อนๆแบบนี้ก็คือนิ่มจากไม่หวานแค่นั้นเลยนะคะเดี๋ยวหนูช่วยโน้มหนูจับปีอย่างนี้ลงมาได้ไหมได้พอตัดต้นให้โน้มลงมาแล้วก็ตัดเครือได้เลยใช่ตัดได้ไหมได้ค่ะได้มาแล้วนะคะเป็นกล้วยไข่แบบอ่อนๆเลยลูกเล็กมากเล็กเท่านิ้วโป้งหนูเองนะหนูสงสัยอีกอย่างนึงคืออย่างเวลาที่เรากินกล้วยไข่ใครๆเขาจะบอกว่าอู้กล้วยไข่กำแพงเพชรนี่คือแบบดีคืออร่อยกล้วยที่นี่มันคือพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคะคือข้างในมันไม่กวงมันจะเนื้อเดียวกันเลยคือใครชิมไปแล้วคือบอกว่าหวานเกี่ยวด้วยไหมว่าเป็นเรื่องดินหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะเกี่ยวดินของกำแพงมันจะตกตะกอนพวกแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ของโกสัมพีจะอยู่ในระดับไอหวานกลางๆ23หวานเหนียวไม่มีใช่กวงซึ่งเกิดจากดินของกำแพงเพชรนี่แหละโดยลักษณะพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขานะคะแล้วก็อากาศร้อนตลอดทั้งปีรวมถึงดินที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ก็เลยทำให้กล้วยไข่ที่ปลูกในจังหวัดกำแพงเพชรมีผลเล็กเปลือกบางและพอสุกแล้วนะคะก็จะตกกระเป็นจุดสีน้ำตาลบนเปลือกค่ะกลายเป็นลักษณะเฉพาะของกล้วยไข่ในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะซึ่งกล้วยไข่นะคะสามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วนไม่ต่างจากกล้วยน้ำว้าเลยค่ะทำให้อีกอย่างที่เราจะตัดไปทำกับข้าวกันนะคะก็คือหยวกกล้วยค่ะตอนนี้คือเรากำลังหาต้นที่จะตัดหยวกนะคะสติวก็คือเล็งข้างบนเหรอเราดูยังไงคะใบบนสุดอ่ะค่ะใบอ่อนแต่ยาวไม่สั้นถ้ามันเริ่มสั้นมันเหมือนต้นแก่ที่ว่ามันจะรอออกไอ้หัวปีแล้วไงแปลว่าข้างในคือหยวกเขาจะยังอ่อนอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ต้นกล้วยไข่ที่เราจะตัดหยวกไปกินนะคะจะยังเป็นต้นที่อ่อนอยู่ค่ะหรือว่าชาวบ้านจะเรียกว่าต้นที่ยังไม่เป็นสาวนะคะสังเกตได้จากใบอ่อนยอดบนสุดนะคะจะยังม้วนอยู่และก็จะยังไม่ออกปลีค่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะหยวกข้างในก็จะแข็งแล้วก็มีเสี้ยนกินแล้วก็จะคันค่ะโอ้โหฉับเดียวเท่านั้นร่วงลงมาเลยนะคะก็คือเหมือนโคนต้นเขาออกเป็นสีม่วงๆนิดนึงนะคะม่วงๆแดงๆใช่ถ้ากล้วยของกำแพงจริงมันจะเป็นม่วงแดงโอ้นี่ม่วงเข้าไปถึงข้างในเลยนะคะใช่คือน้าตู่เอามีดฝานแล้วข้างในก็ยังเป็นสีม่วงอยู่นะคะถ้าเป็นกล้วยไข่ที่อื่นเขาก็จะไม่เป็นสีนี้หรอคะกล้วยไข่ที่อื่นมันจะติดออกขาวถามว่าแดงไหมมันก็แดงแต่มันไม่แดงออกอย่างนี้อันนี้ก็คือหยวกกล้วยไข่นะคะคืออ่อนมากฉ่ำมากระหว่างที่ปอกนี่คือยางแบบไหลเป็นทางเลยนะคะแล้วก็สีเขาแบบม่วงแดงๆนะคะมาเดี๋ยวหยวกนี้หนูจะลองตัดเองนะคะไปโอเคแล้วก็ตรงนี้เหรอคะใช่จะขาดไหมเนี่ยจ้างเป็นคนสวนละมาเดี๋ยวฟันให้แล้วก็สามอีกทีว้าทีเดียวรู้เรื่องคือมันค่อนข้างต้องใช้แรงนิดนึงนะคะคือต้นใหญ่มากอันนี้หนูขอเน้นหนูทำเองไหมกรอบกรุบมากอ่อนๆเลยอันนี้แหละที่เราจะทำแกงกันตอนนี้คือได้มาครบแล้วนะคะกล้วยอ่อนๆกล้วยระยะกินสุกที่เราจะไปทำของหวานแล้วก็หยวกกล้วยเดี๋ยวเราไปดูปลาไหลกันดีกว่าว่าร้านที่เราดักไว้เป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวขนกล้วยขึ้นรถกันค่ะเจอร้านอันแรกแล้วนะคะที่เราวางไว้น้ำแห้งปลาไหลเราจะรอดไหมเนี่ยคะนภพรไม่มีครับไม่มีครับฟาวฟาวนะคะแรกไม่เอ่ยได้ไหมคะได้ไหมคะได้เนอะเช็คขยาวขยาวฟาวฟาวก็วางไว้ต่อเลยเหรอคะไม่ชอบโอเคเริ่มรู้สึกเครียดนิดนึงสองอันผ่านสองอันแล้วยังไม่มีปลาไหลเลยนะคะยังไม่ได้เต็มเลยครับเป็นเรื่องปกติไหมคะครับผมอันนี้คืออันที่หนูวางเองนะคะหนูจำได้เพราะว่ามีท่อนไม้อันนี้ถ้ามีตัวมันจะเป็นยังไงคะจะหนักครับครับจะหนักครับแล้วเขาจะดิ้นด้วยไหมคะครับเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาดูนะคะลุ้นครับลุ้นครับ
โอ้ดินเต็มเลยค่ะหนักดินไม่มีนะคะหนักดินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนะลองเอาออกมาเลยก็ได้ค่ะมีตัวครับเฮ้ยหางโผล่มาเลยค่ะโอ้เหมือนจะตัวเดียวแบบตัวเล็กเลยค่ะหนูเทออกมาเลยนะโอ้มาไหลแล้วหน้าตาเหมือนงูเลยเมื่อวานน้าบอกว่าเขาจะไม่ตายเหมือนในรันนะคะถ้ามีน้ำอยู่อะแต่นี่มันแห้งฮะอ๋อน้ำแห้งใช่ครับแต่ตายก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับไซส์สวยครับไซส์สวยรันที่5น้าพ่อบอกไซส์สวยนะคะนี่เบาเลยวิวมากอันนี้เบามากเลยนะคะไม่มีตัวมันสุดท้ายแล้วเราเหลือรันอันสุดท้ายนะคะตอนนี้เจอแล้วครับเจอแล้วครับโอเคอันนี้เดี๋ยวให้นพยกเผื่อว่าจะมีโชคเชิญเลยค่ะต้องครับโอ้โหหนักอึ๋งแล้วครับถึงครับมีแต้มครับไหนๆหนูขอยกหน่อยโอ้อันนี้คือหนักเลยนะคะนี่เห็นตัวเขาแล้วเห็นไหมโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมีเหรอ2ตัวติดร้านนี้มี2ตัวเลยนะคะแล้วก็เป็นด้วยไม่ฟาวแล้วครับไม่ฟาวแล้วไม่ฟาวแล้วนะมาดูลักษณะของปลาไหลแม่น้ำปลาไหลนานั่นแหละนะคะแบบชัดๆกันคือหน้าตาเขาค่อนข้างจะเหมือนงูนะคะเป็นปลาตัวยาวๆนี่หางเขาจะแหลมๆนะคะแล้วก็เหมือนที่ตัวเขาเนี่ยตรงพุงเขามีเหมือนลายๆนิดนึงแล้วก็ออกสีเหลืองๆและคือตัวเขานี่เป็นเมือกลื่นๆเลยนะคะจับยากมากเดี๋ยวใส่กระสอบแล้วไปทำกับข้าวกันค่ะคิดว่าจะไม่ได้แล้วสนับสนุนโดยมิกุน้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตจากฮอกไกโดอร่อยสดชื่นสไตล์เราตามอำเภอจานวันนี้ปรางอยู่ที่บ้านทาคูนอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะคะปลาไหลที่เราได้มานะคะก่อนจะนำไปทำกับข้าวเนี่ยนพรจะนำใบมะเดื่อมารูดลำตัวค่ะเพื่อให้เมือกลื่นๆบนตัวปลาไหลเขาหลุดออกไปค่ะจากนั้นนะคะก็จะหั่นเป็นแว่นเล็กๆแล้วก็ล้างด้วยน้ำเกลืออีกหลายๆน้ำเพื่อช่วยลดกลิ่นคาวค่ะซึ่งจานอร่อยของเราวันนี้นะคะจะมีผัดเผ็ดปลาไหลใส่กล้วยไข่แล้วก็แกงหยกกล้วยไข่ใส่หมู3ชั้นค่ะหยกกล้วยไข่แล้วก็กล้วยไข่ที่เราเก็บมานะคะเดี๋ยวก่อนจะเอามาทำจานอร่อยเนี่ยเดี๋ยวหั่นก่อนอันนี้เนี่ยตอนที่เราเก็บมาเขาค่อนข้างจะเป็นสีม่วงๆแดงๆนะคะแต่พอปอกเข้ามานี่ข้างในขาวจั๊วเลยนะคะแล้วอย่างนี้นาติ๋วต้องปอกเข้าไปอีกไหมคะตรงนี้แข็งต้องปอกเข้าไปอีกเดี๋ยวนาติ๋วจัดการหยวกหนูจัดการลูกให้อันนี้คือเป็นลูกกล้วยไข่ที่เราจะเอาไปทำแกงเผ็ดกันอันนี้เดี๋ยวหนูยังไงดีคะปอกเอาทีละลูกค่ะโอเคข้างในเขามันจะเป็นเนื้อกล้วยเอาแต่เนื้อกล้วยข้างในนะคะคือปอกเปลือกสีเขียวๆออกเลยเขาค่อนข้างหนาเหมือนกันนะถ้าไอ้อ่อนมันจะหนาหน่อยแต่ถ้าแก่มันก็จะบางขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆปอกออกมาคือเหลือเนื้อนิดเดียวเองค่ะน้ำที่เราจะแช่ลูกกล้วยแล้วก็หยวกที่ปอกแล้วนะคะก็จะเป็นน้ำผสมน้ำส้มสายชูถ้าใครไม่มีก็ใช้เกลือก็ได้เหมือนกันจะได้ไม่ดำเนาะหยวกกล้วยที่นาติ๋วผ่าเข้าไปตรงกลางนี่คือเป็นสีขาวแบบขาวจั๊วเลยนะคะสีมันไม่เหมือนหยวกกล้วยน้ำว้าให้หนูเคยกินนะอันนั้นมันจะออกเหลืองๆนวลๆนิดนึงนะคะหรือมันแล้วแต่ต้นคะหรือว่าเกี่ยวไหมว่าเป็นกล้วยไข่เกี่ยวกล้วยไข่หรือกล้วยน้ำว้ามันแยกสีไม่เหมือนกันใช่ไหมบอกเสร็จแล้วก็หั่นเลยซอยอย่างนั้นเลยเหรอคะหนูคิดว่าเราจะใส่เป็นชิ้นๆซะอีกอร่อยจานแรกของเรานะคะเป็นแกงกะทิหยวกกล้วยตำพริกแกงกันก่อนไหมคะเราจะใช้อันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดเพิ่มเติมคือปลาย่างกับกระชายทำให้มันเหมือนกับแกงเผ็ดผสมแกงส้มอ๋อคือเขาจะได้หอมเหมือนแกงส้มนี้แหละค่ะเพราะมีกระชายแล้วก็ปลาย่างอันนี้หนูตำได้เลยไหมคะได้เลยโอเคตอนนี้เราตำพริกแกงกับปลาแห้งแล้วก็กระชายจนละเอียดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นาติ๋วจะปรุงรสด้วยปลาร้มาเป็นตัวเลยเดี๋ยวระหว่างนี้ให้นาติ๋วเตรียมหยวกเพิ่มนะคะมีอุปกรณ์มาด้วยเอาใยกล้วยออกถ้าไม่งั้นมันจะติดคอเราแค่คนๆไปเดี๋ยวก็ออกพันๆคือเหมือนเอาลงไปวนในใช่หยวกที่เราแช่น้ำไว้นะคะอ๋อแล้วเขาก็จะพันขึ้นมาติดแบบนี้เลยใช่
ยวกพร้อมพี่แกงพร้อมนะคะเดี๋ยวมาลงมือแกงกันเลยดีกว่าตอนนี้น้าติ๋วใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะปกติได้เห็นแกงกะทิบางที่เขาก็ใช้หัวกะทิผัดเนาะแต่จริงใช้น้ำมันก็ได้ใช้น้ำมันก็ได้กะทิโอ้พริกแกงลงไปผัดแล้วผัดพริกแกงกับหมูสามชั้นลงไปได้เลยใช่เดี๋ยวหนูเด็ดผักให้นะคะมีชะอมแล้วก็โหระพาโอ้ยน้ำหน่อยน้ำกะทิใส่เยอะๆนะเยอะเหรอคะใช่เติมกะทิลงไปหน่อยนึงนะคะพอคือมันจะไหม้อีกอีกนิดนึงนะคะกันพริกแกงไหม้เตาเราค่อนข้างร้อนนะคะพริกแกงนี่คือหอมเลยกลิ่นพริกแกงเผ็ดนั่นแหละแต่ว่ามีหอมกระชายขึ้นมาด้วยปกติยังหยวกกล้วยไข่ถ้าเราได้มาแล้วทำแกงอันนี้อย่างเดียวเลยคะหรือมีอย่างอื่นไม่ค่อยทำอย่างอื่นอ่ะก็ต้องเป็นแกงนี้เลยเหรอคะใช่แกงตอนนี้แกงเราเดือดพัดๆแล้วนะคะแม่ก็ใส่หยวกลงไปเลยถ้าใส่ตอนที่แบบแกงยังไม่เดือดเขาก็จะลงไปแล้วก็จะเป็นสีเหมือนดำๆน้ำตาลน้ำตาลไม่สวยนะคะที่ว่าไม่ถึงลงไม่ถึงน้ำมันก็จะดำเติมกะทิอีกนะคะให้ท่วมเลยแล้วเราต้องแกงนานไหมคะแบบให้เปื่อยเลยไหมคะหรือว่าแค่สุกก็พอแค่สุกเพราะว่าไอ้หยวกกล้วยยังไงมันก็ไม่เปื่อยขนาดนั้นตอนนี้แกงของเราเดือดปุดๆเลยนะคะแล้วน้าติ๋วบอกว่าเดี๋ยวจะชิมแล้วรสชาติเขาจะออกมาประมาณไหนคะมันเค็มๆเผ็ดๆอย่างเงี้ยเหรอคะใช่แต่แกงกะทิอ่ะคือไม่เน้นให้เผ็ดนำค่ะแต่ว่าอันนี้คือเราไม่ได้ปรุงเกลือแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะคะเป็นความเค็มจากปลาร้าอย่างเดียวใช่มีปลาร้าอยู่เพราะว่าน้ำปลากับกะทิมันพอใส่รสชาติเปลี่ยนเลยนะถ้าไม่มีอะไรให้ใช้เกลืออันนี้ได้แล้วยังคะได้แล้วได้แล้วเนาะงั้นหนูโรยผักปิดท้ายได้เลยไหมคะเอาชะอมก่อนชะอมก่อนเนาะโรยชะอมกับโหระพาปิดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงกะทิหยวกกล้วยไข่หอมมากจานอร่อยจานต่อไปนะคะคือผัดเผ็ดปลาไหลใส่กล้วยไข่ซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะตำเครื่องเทศลงไปเพิ่มมีเม็ดผักชียี่หร่าลูกกระวานแล้วก็ป่อยกั๊กเพื่อช่วยลดกลิ่นคาวของปลาไหลค่ะตอนนี้เครื่องเทศเราละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่พริกแกงลงไปใช่ไหมคะคือออกแนวหอมๆเย็นๆนะคะเครื่องเทศอ่ะดับกลิ่นคาวปลาด้วยไหมคะว่าปลาไหลก็ค่อนข้างจะมีเมือกแล้วก็คาวด้วยใช่ครับดับกลิ่นไปในตัวด้วยระหว่างนี้เดี๋ยวณพรหั่นกระชายกับกระเทียมไว้นะคะใส่ปลายครับนิดหน่อยค่ะใส่มากให้ขมเครื่องผัดเผ็ดพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อปลาไหลกันก่อนที่เราจะเอามาทำกับข้าวเนี่ยคือณพรเอาไปล้างนะคะแล้วก็เอาใบมะเดื่อค่ะรูดเหมือนที่ว่าตับจับตัวปลาไหลนะค่ะก็คือรูดออกจนสะอาดนะคะจนผิวเขาอะจากที่ตอนแรกเราเห็นเป็นสีทองๆอะเขาออกจะออกขาวๆนะคะแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแล้วก็ล้างน้ำเกลือนะคะก็จะได้มาเป็นปลาไหลแบบนี้พร้อมทำเลยนะคะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันดีกว่าค่ะหนูใส่น้ำมันให้โอเคครับโอเคถ้าเริ่มร้อนแล้วครับใส่กระเทียมไว้ก่อนฮะดูจากทรงนี่คือนี่เป็นหนึ่งในเชฟที่ทำกับข้าวบ่อยแน่นอนไม่รอช้าใส่พริกแกงที่ตำลงไปแล้วนะคะให้หนูช่วยได้นะคะบอกหนูได้นะน้ำหน่อยฮะน้ำหน่อยน้ำนิดหน่อยนะคะโอ้โหกระเล็งหอมเหรอหอมจริงอ่ะหอมมากแล้วเครื่องสมุนไพรคือแรงมากเลยนะคะถ้าได้ลูกกล้วยมาอย่างเงี้ยนภพทำอะไรกินต้องเมนูนี้ไหมหรือถ้าทำอย่างอื่นก็ได้ค่ะแกงได้หมดครับแกงไก่อะไรก็ได้หมดครับอร่อยฮะกล้วยไข่ก็เหมือนแกงไก่ลูกกล้วยทั่วๆไปอะไรอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันถ้าเป็นกล้วยไข่นะคะแต่กล้วยไข่รสชาติจะดีกว่าค่ะมันอร่อยอร่อยหนึบอย่างนี้ไหมคะปลาไหลลงสวดลงไปแล้วนะคะปลาไหลกระชายที่ซอยไว้นะคะกระชายไปแล้วกลิ่นขึ้นมาเลยหอมไหมหอมมากค่ะใส่ได้เลยครับผมได้เลยนะคะมาพระเอกของเรามาแล้วค่ะพระเอกของเราครับกล้วยไข่ใส่กล้วยไข่ลงไปนะคะหมดเลยไหมคะครับผมใส่เยอะเท่าปลาเลยนะคะหน้าตาเหมือนผัดหน่อไม้อ่ะ
สีขาวๆนวลๆ นะคะน้ำนะฮะน้ำหน่อยนะคะใส่ไปเพื่อยังกล้วยไข่ให้สุกนะฮะค่ะเป็นแนวแบบมีน้ำขุกคลิกนิดนึงนะคะปล่อยสักแป๊บหนึ่งครับกล้วยไข่สุกนะอย่างตอนที่ไปตัดกล้วยกับน้าติ๋วอ่ะน้าติ๋วบอกว่าถ้าจะเอามาผัดเผ็ดปลาไหลคือต้องเป็นแบบระยะอ่อนๆประมาณนี้เลยใช่ครับกล้วยที่มันได้เกินไปสุกเหมือนจะสุกแบบมันก็เละฮะแล้วก็มันก็จะไม่มีรสชาติคือแบบนี้เราต้องการความที่ดูเหมือนแบบยังเป็นกล้วยดิบอยู่อีกนานไหมคะกว่าเขาจะสุกดูยังไงคะก็ดูเดี๋ยวหรือเอาทัพพีกดๆว่านิ่มแล้วก็คือใช้ได้ค่ะได้นั่นเหรอคะกล้วยไข่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะคะน้ำปลาใช่ไหมปลาใส่เลยฮะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะนิดหน่อยนะชิมได้เลยได้แล้วเหรอรสชาติกำลังดีครับรสชาติกำลังดีแล้วนะคะได้แล้วเดี๋ยวเราโรยกะเพราปิดท้ายได้เลยไหมคะเลยครับเสร็จแล้วนะคะกับผัดเผ็ดปลาไหลใส่ลูกกล้วยไข่ค่ะครับผมจานพร้อมแล้วค่ะตักได้เลยกินข้าวกันดีกว่าค่ะนี่จานอร่อยจากกล้วยไข่พร้อมแล้วนะคะหนูเริ่มจากนี่ก่อนดีกว่าแกงหยวกก่อนตักให้น้าติ๋วก่อนน้าพรด้วยครับค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยครับหยวกเขากรอบอ่ะจะกรอบกว่ากล้วยน้ำหวานแล้วกล้วยน้ำหวานมันจะติดออกถ้าเราอันนั้นมันจะเหนียวหน่อยอยากให้ลองกินเลยคือมันกรอบมันแบบแตกต่างจากหยวกที่หนูเคยกินมาก่อนเลยอะตัวแกงอะเราไม่ได้ปรุงให้แบบโอ้โหรสจัดอะไรขนาดนั้นคือเผ็ดนิดๆอร่อยนะคะกินกับหมูสามชั้นนี่ก็อร่อยเลยตัวพริกแกงอะเราตำปลาลงไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้กลิ่นนะคะกลิ่นคือมาแบบบางๆอะเป็นกลิ่นหอมๆนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้เป็นแบบโอ้กลิ่นที่ชัดขึ้นขนาดนั้นนะคะคือที่ชัดอะคือกลิ่นของพริกแกงผัดเผ็ดปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลอะคะจัดไปชิมลูกกล้วยก่อนหนูไม่เคยกินแบบกล้วยไข่ดิบนะคะได้กลิ่นเครื่องเทศทั้งหอมพริกแกงเหนียวแล้วก็มันค่ะเวลาเคี้ยวลงไปอารมณ์เหมือนกินมันฝรั่งประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเผ็ดนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นผัดเผ็ดก็คือเผ็ดเลยไม่เผ็ดไม่อร่อยฮะต้องเผ็ดอะเนาะถึงจะอร่อยค่ะเนื้อปลาไหลคือไม่มีกลิ่นเลยมีไหมไม่มีเลยค่ะเหมือนเขาจะมีความหนึบหนึบอ่ะคือลูกกล้วยก็มีความหนึบเนื้อปลาไหลก็หนึบนะคะคือจะเป็นจานที่เราได้เคี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศคืออันนี้อร่อยอ่ะกินเป็นกับข้าวก็ได้ครับได้หมดนะกับแก้มก็ได้กับแก้มมันดีดีงั้นกินอีกค่ะจานอร่อยจากกล้วยไข่ของเราวันนี้นะคะทั้งอร่อยแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะแทนคำขอบคุณจากรายการตามอำเภอจานและมิกกุค่ะมีกิฟต์เซตมิกกุน้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตชมใหม่นะคะมีนมฮอกไกโดจากญี่ปุ่นอันนี้มอบไว้ให้น้าติ๋วดื่มนะคะครบทั้ง4รสชาติเลยดื่มแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องค่ะคุณผู้ชมที่อยากลองชิมมิกกุแบบนี้บ้างนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านค่ะความอร่อยจากกล้วยไข่กำแพงเพชรยังไม่หมดแค่นี้นะคะช่วงหน้ามีของหวานอย่างกล้วยไข่เชื่อมมาฝากกันด้วยมาพร้อมกับเคล็ดลับวิธีการที่สามารถทำตามได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะถ้าพูดถึงกล้วยไข่เชื่อมราดกะทินะคะหัวใจสำคัญของการเชื่อมกล้วยให้ออกมาไม่เละแล้วก็ไม่ดำนะคะก็คือการเลือกกล้วยที่สุกหามกำลังดีค่ะซึ่งเราจะเลือกใช้กล้วยไข่ที่บ่มไว้นะคะจนเปลือกเขากลายเป็นสีเหลืองอมเขียวแต่ว่าจะไม่ถึงขั้นตกกระหรือว่าขึ้นเป็นจุดสีน้ำตาลค่ะกล้วยไข่ที่เราเลือกมาทำกล้วยไข่เชื่อมนะคะก็คือจะเป็นระยะแบบติดเขียวๆหน่อยนะคะเราใช้เขียวกว่านี้ก็ได้ก็ความหนึบก็จะเยอะกว่าหรอคะใช่สำหรับวัยรุ่นนะจะชอบแบบเขียวกว่านี้แต่ถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยก็จะชอบสุกมาหน่อยนึงมันอาจจะนิ่มหน่อยแล้วก็มันจะมีรสหวานเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวหนูปอกแล้วพี่จะทำไซรัปน้ำอ้อยเพื่อจะเชื่อมกล้วยเลยจะได้ไม่เสียเวลาคือวันนี้เราจะเชื่อมกล้วยไข่ด้วยน้ำอ้อยใช่ค่ะทางสวนเราเนี่ยปลูกอ้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นการลดต้นทุนแล้วก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ใครจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้ใช้น้ำตาลทรายก็ง่ายๆสูตรก็น้ำตาลเท่าไหร่ก็ใส่น้ำเท่านั้นนะคะค่ะเวลาปาดหนูต้องปาดชิดข้างบนแบบนี้ค่ะอ๋อชิดเข้าไปอย่างนี้หรอใช่นี่ชิดเข้าบุกข้างบนแบบนี้นะค่ะนี่แล้วก็ปาดหัวปาดท้ายแบบนี้ปาดลงไป
แก้วเหมือนตูดเขาออกไปเลยใช่ค่ะแล้วก็อย่าให้ช้ำด้วยตัดหัวออกนะคะใช่ใช่คือต้องเบามือมากนะคะไม่ให้ช้ำเลยเพราะว่าถ้าเราเชื่อมออกมาแล้วถ้าช้ำก็จะเห็นชัดใช่ไหมคะอย่างนี้ปุ๊บจ้ะสวยแล้วก็แช่ลงไปในน้ำปูนใสใช่แช่น้ำปูนใสประมาณ30นาทีขึ้นไปค่ะค่ะมันก็จะหนึบเด้งไม่เละสวยงามเขาค่อนข้างเหมือนนิ่มนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่มเหมือนกล้วยที่แบบสุกจัดๆแบบนั้นนะคะมีความแข็งอยู่นิดนึงเดี๋ยวหนูลองชิมได้ไหมคะได้ค่ะชิมดูลูกชิมดูเนาะเวลาถ้าเกิดเราบางครั้งกล้วยมันตามฤดูบางฤดูการกล้วยมันก็จะเหลืองไม่เท่ากัน อย่างฤดูหนาวอากาศเย็นเนี่ยมันข้างนอกยังเขียวอยู่แต่ข้างในก็เท่านี้ก็มีเราก็ใช้วิธีชิมก็ได้ต้องชิมดูใช่ค่ะคืออันนี้จะไม่หวานมากนะคะใช่ค่ะออกแนวเหมือนมีเปรี้ยวนิดนึงใช่ใช่ใช่แล้วก็ฝาดน้อยนึงนะคะมีติดฝาดต้องติดฝาดแบบนิดนึงนะคะแต่ว่าเหนียวเนี่ยคือเหนียวเลยนะคะมีความเหนียวค่ะแล้วอย่างถ้าเราใช้น้ำอ้อยแบบนี้ค่ะเราต้องเคี่ยวเข้าไปถึงจุดไหนนะคะถึงจะเชื่อมได้เคี่ยวไปถึงไซรัปค่ะไซรัปคือช่วงพอเรายกขึ้นอย่างเงี้ยความหยดของเขามันจะหนืดตึงมันจะไม่ปุ๊บ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 แบบนี้คือให้เป็นน้ำเชื่อมใช่ใช่ใช่ไหมคะก็คือใช้ได้ใช่ค่ะเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มได้แล้วค่ะเนี่ยมันมีมันสีมันเปลี่ยนแล้วก็เวลาเราเช็คความหนืดเนี่ยน้ำหยดสุดท้ายมันก็จะหยดช้าหยดยาวลงแบบนี้ค่ะคือข้นเหมือนเป็นน้ำเชื่อมแล้วนะคะใช่ใช่แปลว่าตอนนี้ก็คือน้ำอ้อยของเราได้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปลงไปด้วยเหรอคะใช่ใช่ทำไมเราต้องบีบมะนาวด้วยอะคะสีจะสวยค่ะมาถึงสีของกล้วยที่ออกมาจะสวยสีกล้วยเราจะสวยค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยที่เราพับไว้ลงไปจะได้หอมหอมใช่ให้มันหอมละเอียดจังเลยก็เริ่มใส่กล้วยได้เลยลูกกล้วยนี่เราก็แช่น้ำปูนใส่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยใช่ค่ะใส่ลงไปนี้เลยเหรอคะใช่พอเราใส่แล้วเราก็กดให้เขาจมๆค่ะช่วงที่เราเหมือนเชื่อมกล้วยแบบนี้ค่ะเราต้องดูเหมือนไฟยังไงให้แบบเหมือนพอดีกับการเชื่อมค่ะให้ไฟอ่อนไฟแรงไม่ได้ไฟแรงลูกเขาจะระเบิดระเบิดหมายถึงแตกเหรอคะใช่ใช่ลูกเขาจะแตกตอนนี้เราก็คอยพลิกกล้วยให้เขาโดนน้ำตาลให้ทั่วค่ะเดี๋ยวพอจะสุกมันก็จะเริ่มใสขึ้นค่ะเราต้องช้อนฟองด้วยไหมคะอันนี้ช้อนก็ดีค่ะทำให้กล้วยเราสวยขึ้นฟองนี่เขาจะทำให้กล้วยเราเป็นยังไงเหรอคะมันจะทำให้กล้วยเราเป็นคราบจริงๆตัวฟองเนี่ยมันเป็นไขมันของน้ำอ้อยมันจะมีความมันในตัวมันด้วยหวานมันๆหอมมันใช่หอมมันความมันความอร่อยคืออยู่ในฟองนะคะใช่ฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ช้อนใช่ เราเสียดาย เพื่อให้เขาอร่อยนะคะ แต่คือจริงๆแล้วแต่คนคือถ้าอยากให้กล้วยผิวสวยก็คือช้อนใช่ช้อนฟองออกก็ได้ใช่เพราะอันนี้เราทำแบบทานเองค่ะตอนนี้เราจะเชื่อมกล้วยด้วยไฟอ่อนๆนะคะให้เขาแบบค่อยๆเดือดเป็นฟองละเอียดๆแบบนี้ประมาณ20นาที20ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวพอกล้วยเริ่มใสก็ใช้ได้แล้วค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองดูนะคะตอนนี้เหมือนผิวจะได้แล้วค่ะใสๆแล้วนะคะการเช็คแล้วก็เช็คดูว่าข้างในสุกยังเนี่ยก็หั่นดูเลยใช่อันนี้สุกแล้วเนี่ยสุกแล้วก็คือสีเขาจะเหมือนเสมอกันใช่ค่ะทั้งลูกนะคะทั้งข้างนอกข้างในใเป็นใสๆนะคะกล้วยไข่เชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปทำน้ำราดกันค่ะเอาขึ้นเลยไหมคะตอนนี้เราจะทำน้ำราดกล้วยไข่เชื่อมกันแล้วนะคะง่ายมากๆมีแค่หัวกะทิใช่แล้วก็แป้งใช่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะคะใช่แป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะพอแล้วก็อันนี้แค่ประมาณ1ช้อนชาปลายช้อนใช่ค่ะนิดเดียวนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือใบเตยเพราะความหอมใช่แล้วเราก็ต้องคนนะคะขยับเข้าเตาขยับขยับขยับคนจนกว่าแป้งจะเป็นละลายค่ะคืออย่างน้ำราดกะทิที่เป็นกล้วยไข่เชื่อมหนูเคยเห็นจะมีเหมือน2แบบชัดๆเลยนะจะมีแบบที่เป็นหัวกะทิแบบราดลงไปแล้วก็คือเขาจะผสมไปกับน้ำเชื่อมกับที่ราดลงไปแล้วเหมือนเขาจะแยกชั้นแบบนี้คือเป็นแบบที่แยกชั้นใช่ไหมคะเพราะว่าเราผสมตัวแป้งลงไปด้วย
คือแล้วคือจริงๆไม่มีถูกผิดแล้วแต่คนชอบบางคนก็จะชอบเป็นหัวกะทิอย่างเดียวที่ราดแล้วก็ผสมกินไปกับน้ำเชื่อมเลยใช่ค่ะแต่ว่าบางคนก็จะชอบที่แบบได้เนื้อกะทินิดนึงราดแล้วเหมือนแยกเป็นชั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กะทิเราเริ่มข้นแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยมันเริ่มข้นเริ่มเป็นเนื้อแล้วค่ะประมาณนี้ได้หรือยังคะได้แล้วค่ะได้แล้วกะทิราดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปราดกล้วยไข่ได้เลยมาชิมกล้วยไข่เชื่อมกันค่ะทําเสร็จร้อนๆเลยนะคะเนี่ยกะทิของเราคือแยกชั้นออกมาแบบชัดเจนเลยนะคะหนึบมากแค่ตัดยังรู้เลยว่าหนึบอ่ะหนึบไหมหนึบมากหนึบมากค่ะหนึบหวานแล้วก็หอมน้ำตาลอ้อยใช่ค่ะแล้วก็ตัดเค็มนิดๆด้วยกะทิค่ะอร่อยนะแล้วคือเหมือนเขามีกลิ่นแบบหอมๆของกล้วยด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลมันจะเคลือบอยู่ข้างนอกเท่านั้นมันจะไม่ซึมเข้าไปถึงข้างในพริกความกลิ่นหอมของกล้วยสุกยังอยู่ข้างในอยู่จริงๆเหมือนความหนึบของกล้วยอ่ะก็ไม่ได้มาจากตัวกล้วยอย่างเดียวเหมือนน้ำตาลอ่ะเขาไปรัดด้วยใช่ค่ะใช่ให้กล้วยเขามีความเหนียวขึ้นอีกนะคะใช่ถูกต้องคือเนี่ยแหละคือความอร่อยของอะไรที่เชื่อมอ่ะก็จะต้องเป็นแบบนี้น้ำตาลรัดแล้วก็ทำให้หนึบๆแล้วก็หวานๆนะคะอร่อยค่ะวันนี้คืออร่อยครบมากเลยนะคะทั้งอาหารคาวอาหารหวานจากกล้วยไข่ใช่ค่ะคือทำได้หลายอย่างมากจริงๆต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะน้าๆที่พาไปหาวัตถุดิบนะคะแล้วก็ที่มาทำกับข้าวให้หนูกินด้วยรวมถึงพี่แต่ด้วยนะคะที่มาทำของหวานอร่อยๆกินขอบคุณมากนะคะจริงๆสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะลองชิมกล้วยไข่กำแพงเพชรอร่อยๆแบบนี้ที่สวนนะคะก็มีขายด้วยเดี๋ยวจะฝากช่องทางติดต่อเอาไว้ให้ทางหน้าจอนะคะจะซื้อเป็นลูกกล้วยจะซื้อเป็นต้นพันธุ์อันนี้เขามีขายหมดเลยนะคะติดต่อสอบถามกันได้เลยค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่บ้านเราก็มีของอร่อยๆแบบนี้นะคะอยากให้พวกเราเนี่ยไปตามอำเภอจานกันจะเป็นของคาวของหวานของว่างอันนี้ได้หมดนะคะทักมาชวนกันได้นะคะทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะและทุกตอนที่ออกอากาศนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube และ 34HD Application ค่ะวันนี้ตามอำเภอจานหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอังคาร 18:00 นตรงหลังเคารพธงชาติวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่มาเล่นน้ำด้วยแป๊บนึง น้องอยากเล่นน้ำแต่ว่าเราขอพื้นที่ที่น้องเล่นน้ำมาทำกับข้าวรอพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ปิดรายการปุ๊บไปโดดน้ำด้วยเลยโอเคไหมถ่ายทำเสร็จแล้วนะคะนี่ทีมงานเตรียมห่วงยางเอาไว้ให้กับชูชีพคือมาเที่ยวได้นะคะเขาก็จะมีเหมือนกิจกรรมล่องแพเล่นน้ำเนี่ยตามแม่น้ำปิงแบบนี้ติดต่อได้เลยที่สวนกล้วยไข่ของลุงแดงนี่แหละเบอร์ที่เราฝากเอาไว้ในรายการค่ะAmarin TV อย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจานรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่อง Amarin TV SD ช่อง34ด้วยนะคะ